นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามินมัตถุอัจจริยสะสัพพะปาปัสสะกรณังกุศราสุปสัมปดาสจิตตปริโยทปานังเอตังพุทธัสสะสนันติเพื่อนชาธรรมิกพระภิกษุพระเถรานุเถระทุกโลก ขอเจริญพรเจริญธรรมเจริญสุขแด่ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายที่วันนี้ได้มีส่วนได้มาพบปะได้มีโอกาสสร้างความคุ้นเคยและก็ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นในรูปแบบของการแสดงออกในทางธรรมชากัญชาเป็นการส่งเสริมด้านความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ในการอยู่ร่วมกันของเราที่มีความผูกพันด้วยความเป็นอยู่แต่ว่าการแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นนี้ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เกิดประโยชน์ในการทำหน้าที่เราทั้งหลายได้มีส่วนกับการได้มากระทำในอย่างนี้ก็เป็นถือว่าเป็นเรื่องที่จะทำให้เกิดความเจริญในธรรมก็ว่าได้เพราะการได้มีส่วนได้มาแลกเปลี่ยนนั้นเราจะได้มีส่วนของการปรับปรุงที่จะทำให้เกิดความรู้สึกเป็นประโยชน์อันสูงสุดของความเป็นมนุษย์ของเราประโยชน์อันสูงสุดของความเป็นมนุษย์นั้นก็ไม่มีอะไรอื่นนอกจากความรู้สึกของเราที่มีส่วนของความเห็นเป็นไปในทางให้เกิดความรู้สึกในทางให้เกิดความชอบธรรมที่เราเรียกว่าทิฏฐุสุกรรมทำความเห็นให้ถูกตรงถูกต้องประเภทสัมมาทิฏฐิเอาปกติคนเราก็ย่อมมีความเห็นกันได้ทุกคนก็ต้องมีความเห็นแต่ความเห็นนั้นจะเป็นความเห็นถูกเห็นผิดนั้นก็คงจะมีเครื่องวัดอยู่ในตัวของเขาเองถ้าความเห็นผิดมันก็ย่อมนำความขาดเคลื่อนให้เกิดความรู้สึกในทางผิดพลาดนำความสับสนนำอารมณ์ให้อยู่ในสภาพขุ่นเคืองเป็นเรื่องที่เราจะเห็นได้โดยไม่ต้องอาศัยอย่างอื่นฉะนั้นการปรับความเห็นจึงต้องอาศัยการมีมุมมองในทางให้เกิดความรู้สึกถูกต้องฉะนั้นมุมมองเหล่านี้เราก็ไม่ควรที่จะมีมุมมองไปในทางอื่นนุ่มมองในเข้ามาในส่วนให้เกิดความเข้าใจซึ่งความรู้สึกของตนเรียกว่ามามองตนให้เกิดความรู้สึกในทางให้เกิดความเข้าใจถูก
นั้นมุมมองเหล่านี้เราต้องมีส่วนของเรียกว่ามีสมมติฐานขึ้นมาโดยอาศัยภายนอกเป็นสิ่งที่มีส่วนของการให้เกิดความรู้สึกแล้วก็เอาในส่วนที่มันเป็นสมมติฐานนี้แหละมาเป็นอารมณ์ประเภทที่เราเรียกว่ากายาคตาสติ เป็นส่วนหนึ่งของที่ตั้งของปัญญาก็ว่าได้ที่ตั้งของความเห็นถูกก็ว่าได้กายาคตาสติพระพุทธเจ้าที่เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นผู้มีส่วนของความรู้เห็นในเรื่องเหล่านี้ท่านก็ได้ยกเอามาเป็นส่วนให้เราได้มีการเรียนรู้กันเหมือนกับก่อนที่เราจะได้มามีส่วนของการแลกเปลี่ยนเราก็บอกว่าเรามากำหนดความรู้สึกของเราให้มีลักษณะของความมีสติของความเป็นหนึ่งเรียกว่านั่งเจริญสมาธิภาวนาเรากำหนดเอาอาการของความรู้สึกภายนอกอยู่อย่างมีความรู้สึกดังจิตตั้งใจก็มีลักษณะให้เกิดความเรียบร้อยในเรื่องของการอยู่ร่วมกันแบบต่างคนต่างมีความรู้สึกของการสำรวมของการระมัดระวังอันนี้ก็คล้ายๆกันฉะนั้นการมีสติมามีส่วนเกี่ยวข้องกับการปรับความเห็นให้เกิดความเห็นถูกแล้วก็เอามาเป็นเครื่องกำหนดรู้กำหนดดูกำหนดเห็นกายาคตาสติพิจารณามีสติพิจารณากายเป็นอารมณ์ที่เราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของธรรมเรียกว่าเป็นส่วนของรูปธรรมรูปธรรมที่มีบุคลิกที่เราถือว่าสัดส่วนกว้างศอกกรรมายาวานาคืบ มีส่วนประกอบของด้านอาการของสภาพที่เราเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของธรรมก็ว่าได้เรียกว่าเป็นส่วนของรูปธรรมประเภทมีองค์ประกอบของอาการของธาตุทั้ง6ธาตุทั้ง6มันก็มีทั้งธาตุส่วนวัตถุเราทั้งหลายก็รู้จักว่าวัตถุก็คือส่วนที่เรารู้จักกันในรูปลักษณะเรียกว่าเป็นส่วนของอาการของธาตุนั้นๆก็เห็นกันอยู่ธาตุดินก็ดีธาตุน้ำก็ดีธาตุไฟธาตุลมและก็ยังมีส่วนของธาตุอากาศและก็ธาตุวิญญาณเราปรับความรู้สึกของความเห็นของเราให้ถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติธรรมชาติของธาตุคงจะรู้จักอย่างธาตุน้ำเราก็คงจะรู้จักกันธาตุดินก็รู้จักกันได้ธาตุลมธาตุไฟก็มันก็มีลักษณะหน้าที่ธาตุไฟก็เป็นส่วนของความรู้สึกเรียกว่ามีอาการเผาไหม้ก็รู้จักกันได้นี่เราก็มองไปอีกเลยไปจากธาตุวัตถุแล้วก็ไปสู่ธาตุที่เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเหมือนกัน
ธาตุอากาศธาตุวิญญาณอันนี้ก็อาจจะไม่เข้าใจกันเท่าที่ควรแต่ก็ให้สังเกตให้สังเกตของความรู้สึกที่เราถือว่าเป็นส่วนที่มีลักษณะบ่งบอกยิ่งธาตุวิญญาณนี่มันก็มีส่วนของการทำหน้าที่ทางระบบ ที่จะทำให้เกิดความรู้สึกรู้วิญญาณประเภทความรู้ความรู้ทางตาท่านก็เรียกว่าจักษุวิญญาณทางรู้ความรู้ทางหูเรียกว่าโสตะวิญญาณทำนองนี้ความรู้เหล่านี้ก็มีส่วนแทรกเข้ามาในรูปแบบทำให้เกิดความรู้สึกหลุ่มหลงเปิดเพลินมัวเมาที่เป็นส่วนหนึ่งของอาการที่เราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของโลกโลกทางกายที่ถือว่าเป็นอุปสรรคของชีวิตมักจะเกิดขึ้นทางเดินของอาหารทางเดินของลมหายใจแต่ถ้าโลกทางวิญญาณจะเกิดขึ้นทางระบบที่เราถือว่าความรู้ทางตาความรู้ทางหูความรู้ทางจมูกมักจะมีลักษณะทำให้เกิดความรู้สึกไม่มีความรู้สึกในทางที่ทำให้เราอยู่อย่างเป็นอิสระได้นั้นเราก็มาสังวรกันฝึกหัดสังวรกันสำรวมกันมีสติกันมีสติกำหนดให้เกิดความรู้สึกเรียกว่ามีธรรมมีผู้ที่จะทำให้เกิดความรู้สึกในทางเป็นประโยชน์เรียกว่ามีสติมีธรรมมีสัมปชัญญะก็มีธรรมแล้วก็มีสติกันเราทำหน้าที่สอดส่องทำหน้าที่ดูแลและก็ตามรู้ตามเห็นภาษาจะเรียกว่าตามดูจิตตามระวังจิต ทั้งที่ความรู้สึกอันนี้ไม่มีรูปไม่มีร่างไม่มีลักษณะบ่งบอกเป็นบุคลิกแต่ว่ามันก็มีพลังทำให้เกิดความรู้สึกในทาง มีโทษและก็มีคุณนั้นเราก็ทำหน้าที่สอดส่องเขาบ้างเพื่อจะได้มีส่วนปฏิบัติเรียกว่าอะไรที่มันเป็นคุณเราก็จะได้ส่งเสริมอะไรที่มันเป็นส่วนมีโทษมีอันตรายเราจะได้เลิกละภาษาท่านเรียกว่าละความชั่วและก็ปฏิบัติความดีในที่สุดเราจะได้สิ่งที่มันมีคุณมีประโยชน์ออกมาในส่วนทำให้เกิดประโยชน์ในการอยู่ร่วมในสังคมก็อาศัยความมีสติกายาคตาสติเรากำหนดเพื่ออะไรเพื่อมีส่วนหนึ่งที่มันมีส่วนทำให้เรามีความผูกพันยึดถือด้วยความสำคัญเป็นรูปแบบในรูปว่าโลกเรียกว่าอัตตาธิปไตยบ้างโลกาธิปไตยบ้างถ้าเป็นอัตตาธิปไตยมันก็จะยึดในรูปแบบว่าเราของเราทำนองนั้นเราก็ต้องกำหนดดูถ้าเรากำหนดดูเราจะเห็น
เห็นว่าในส่วนที่ถือว่ากายาคตาสตินี้เราไม่มีส่วนของกรรมสิทธิ์อะไรเหมือนเราทั้งหลายที่มีส่วนมาอาศัยโลกเรามามีในรูปแบบมาเกี่ยวข้องชั่วอายุการอายุไขในที่สุดเราก็ต้องไม่มีส่วนที่จะได้อยู่กับโลกอย่างถาวรอันนี้ก็คล้ายๆกันเรามากำหนดด้วยความรู้สึกไม่สำคัญนั้นจะทำให้เราไม่ถูกบดบังด้วยอคติสำคัญว่าเราดีกว่าเขาสำคัญว่าเราเลิศกว่าเขาสำคัญว่าเราเลวกว่าเขามันก็มีทางให้เกิดความไม่สมบูรณ์หาเราสำคัญว่าเราดีกว่าคนอื่นคนเราก็เห็นคนอื่นว่าเลวกว่าเรามันก็จะคิดในแง่มีลักษณะเรียกว่าเขามีส่วนด้อยเขามีส่วนบกพร่องเขามีส่วนเราไม่ยอมรับอันนี้ก็ต้องคิดต้องกำหนดดูนี้คือความเห็นประเภทความเห็นสำประเภททิฏฐิความเห็นของเราจะเป็นอย่างนี้ดังนั้นเราก็มาทำให้มันมีลักษณะเป็นรูปลักษณะว่ากายก็สักว่ากายบ้างให้เห็นเป็นใช่สักว่ากายบ้างไม่ใช่สักไม่ใช่บุคคลและก็ไม่ควรที่จะยึดถือว่าเป็นตัวตนเห็นว่ามันเป็นแต่ธรรมธาตุเห็นแต่มันเป็นธรรมชาติของธรรมธาตุที่มันทำหน้าที่มีการเกิดขึ้นแล้วก็มีการตั้งอยู่และดับไปภาษาท่านเรียกว่าอุปททิฏฐิปังคะ มีการเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ดับไปคลายอารมณ์ในทางไม่ให้เกิดความสำคัญว่าเราว่าเขาจะได้เกิดความรู้สึกในทางตรงกันข้ามจะเห็นว่ากายก็สักว่ากายมันก็จะอยู่ในรูปแบบว่ามีความสงัดภาษาหนึ่งถ้าเรียกว่ากายวิเวกคลายจากความรู้สึกในลักษณะที่จะทำให้เกิดความสำคัญมันก็เป็นความรู้สึกเบามีกายก็เป็นกายมุทิตาเบากายไม่ได้เห็นว่าเป็นเราเป็นของเราเห็นแต่สภาพของธรรมชาติที่มันทำหน้าที่ที่เราเรียกว่าธรรมธรรมคือธรรมที่มันเป็นส่วนของการทำหน้าที่และก็ในธรรมนั้นก็ยังมีส่วนของความรู้สึกอีกเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติของกฎสัจธรรมที่มันทำหน้าที่ของมันอีกเรียกว่ากฎของธรรมชาติเมื่อเห็นกฎของธรรมชาติแล้วก็ยังรู้จักหน้าที่ของธรรมชาตินั้นอีกในที่สุดก็จะทำให้เกิดมีอาการของความรู้สึกคลายความกำหนัดย่อมใจว่าธรรมเหล่าใดที่เป็นไปเพื่อความคลายความกำหนัดย่อมใจท่านเรียกว่าเป็นอารมณ์ของกรรมฐานอุบายให้เกิดความสงบใจกายาคตาสติพิจารณากายด้วยความรู้สึกที่มีอารมณ์คายเป็นที่ตั้งจะทำให้เกิดความรู้สึกมีความรู้สึกสงัดเหมือนเราทั้งหลายที่มีการมาอยู่ร่วมกันนี้มันก็ต่างคนต่างมีลักษณะระมัดระวังก็เป็นความสงัดเป็นความเรียบร้อยขึ้นกะอาศัยการระมัดระวังเหมือนการปฏิบัตินั้นท่านจึงให้มีส่วนของการสำรวม
สำรวมหรือสังวรภาษาท่านพูดอย่างนั้นฝึกทำหน้าที่ของตนของตนอย่างไม่ประมาทอยู่อย่างผู้เรียกว่าพุทธพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือความไม่ความมีสติมีกายก็มีสติเรียกว่ากายาคตาสติพิจารณากำหนดกายเป็นอารมณ์เห็นแต่สักว่ากายนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการบรรเทาความเห็นผิดบรรเทาความโกรธบรรเทาความโลภและก็ยังส่วนทำให้เกิดความรู้สึกมีการบรรเทาความหลงเป็นส่วนหนึ่งของผู้ทำหน้าที่ที่ทำหน้าที่กำจัดความร้อนทำหน้าที่ถอนความเมาและก็บรรเทาความทุกข์ก็ถือว่าเป็นส่วนของการปฏิบัติแบบกายาคตาสติในส่วนภาคด้านวัตถุก็พอยให้มีส่วนมีความรู้สึกมีสติประเภทนามธรรมขึ้นไปอีกจะได้รู้ว่าในส่วนที่มันเป็นด้านนามธรรมอันเกิดขึ้นจากระบบจากประเภทวิญญาณเราจะได้กำหนดดูกำหนดรู้กันสติคือการหยุดดูกำหนดหยุดดูในส่วนหยาบก็เป็นส่วนหนึ่งหยุดดูในส่วนที่เป็นนามละเอียดก็เป็นอีกส่วนหนึ่งฉะนั้นท่านจึงให้มีการกำหนดเมื่อดูส่วนหยาบแล้วก็มาดูส่วนละเอียดที่เป็นส่วนนามที่มีส่วนของการเกิดเรียกว่าเป็นส่วนของเครื่องบดบังมีสุขเวทนาทุกขเวทนาหรือจะพูดอีกแบบหนึ่งก็แบบว่าความรู้สึกของความยินดีความยินร้ายความยินดีหรือความยินร้ายก็เป็นส่วนของโลกเป็นส่วนหนึ่งของอารมณ์เป็นส่วนหนึ่งของเวทนามีสติกำหนดดูเวทนาจะเป็นความรู้สึกสุขเวทนาความยินดีเป็นความรู้สึกของทุกขเวทนาความยินร้ายอย่าถือความยินดีเป็นเราอย่าถือความยินร้ายเป็นเราให้เห็นแต่สักว่าเวทนาในหลักนั่นให้ข้อคิดเป็นรูปแบบของการติดตามการเรียนรู้เรียกว่าเอทะปัจจิมังโลกังจิตตังรัสรัตอุปมังยัตถภลาวิสีทันตินาทิสังโฆวิชนตังมันก็บอกว่าเราทั้งหลายจงมาดูจงมาดูอาการอันนี้ว่ามันมีส่วนมีพลังให้เกิดความรู้สึกในทางมีสุขมีทุกข์ท่านก็ให้มากำหนดดูแบบผู้ที่ทำหน้าที่ให้เกิดความรู้เห็นตามความเป็นจริงกำหนดดูสุขเวทนาในส่วนของความพอใจกำหนดดูทุกขเวทนาในส่วนของความรู้สึกที่ไม่พอใจให้เห็นเป็นแต่สักว่าส่วนหนึ่งของธรรมชาติ เหมือนเราที่มีส่วนไปอยู่ริมฝั่ง
ริมฝั่งมหาสมุทรนี่แหละเราก็คงจะได้สังเกตเห็นว่ามหาสมุทรเขาทำหน้าที่ยังไงเขามีการก่อตัวในรูปแบบของการหมุนตัวเป็นเกลียวเป็นคืนเรียกว่าคืนแล้วก็ม้วนตัวเขาหาฝั่งเมื่อถึงฝั่งมันก็ดับไปอันนี้ก็คล้ายๆกันเราก็กำหนดให้เห็นเป็นความรู้สึกไม่มีอุปทานบ้างไม่เห็นเป็นลักษณะเป็นเราบ้างสุขก็สักว่าเป็นส่วนหนึ่งของเวทนาถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติก็ว่าได้เป็นสุขเวทนาเป็นทุกขเวทนาถ้ามองในแง่แบบผู้มีความรู้สึกยังไม่เข้มแข็งหรือยังไม่แข็งแรงพอถ้าหนักแน่นพอก็ไม่เป็นไรเหมือนกับว่าก้อนหินโขกหินใหญ่ๆที่อยู่ในริมมหาสมุทรนั้นขึ้นม้วนตัวเข้ามาแล้วก็มากระทบแล้วก็แตกกระจายดับไปหินก็ไม่มีความรู้สึกกระทบกระเทือนว่ามีอะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องมีลักษณะมองมีมุมมองแบบความเห็นถูกเห็นเป็นแต่สักว่าธรรมชาติที่มันมีส่วนของการทำงานที่ไม่เห็นเป็นเราไม่เห็นเป็นของเราในที่สุดโลกกระทำมันก็ครอบงำไม่ได้เมื่อมันครอบงำไม่ได้มันก็ไม่ทำให้เกิดความรู้สึกมีความรู้สึกหลงแบบอาการที่เราเรียกว่าความอยากภาษาเรียกว่าความทุกข์ก็ได้เป็นความอยากเพราะความทุกข์ก็ถือว่าเป็นส่วนของความไม่สมบูรณ์จะเป็นสุขแบบปกปิดจะเป็นสุขแบบเปิดเผยหรือแบบที่เราพูดในรูปแบบไม่พอใจแล้วก็เรียกว่าทุกข์นั่นแหละทุกข์แบบปกปิดทุกข์แบบเปิดเผยเราก็เห็นเป็นสิ่งที่หนักและกระรุนแรงความจริงมองในแง่อารมณ์คลายมองในแง่อารมณ์สงัดมองในแง่อารมณ์เป็นอิสระเวทนาก็เป็นแต่สักว่าเวทนาเหมือนกับว่าคืนมันก็จะมีลักษณะก่อตัวก็จริงอยู่แต่มันเป็นธรรมชาติระบบของความรู้สึกอันนี้ก็คล้ายๆกันความทุกข์ก็จะจางคายไปไม่เห็นสุขเป็นเราไม่เห็นทุกข์เป็นเราอารมณ์ต่างๆที่ถือว่าเป็นส่วนของความรู้สึกนั้นมันก็จะเบาลงเรียกว่าคลายความทุกข์เมื่อมีคลายความทุกข์มันก็ถอนซึ่งความรู้สึกของความหลงผิดที่เรียกว่าความเมานั่นมันก็จะถอนออกวางออกในที่สุดจะเห็นเป็นปกติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เป็นอุเบกขาในส่วนหนึ่งก็ว่าได้เป็นเอกคตาเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติของบริสุทธิ์ภาษาหนึ่งเรียกว่าจิตนั่นแหละจิตประเภทที่เราว่าจิตประเภทจิตประพัดสอนจิตเรืองแสงภาษาที่เราพูดว่าจิตสงบคือสงบจากความรู้สึกของกุศลและอกุศลความสุขและความทุกข์มันก็เป็นส่วนทำให้เกิดความรู้สึกมีอิสระจิตเป็นอิสระอารมณ์สบายก็ถือว่าเป็นความรู้สึกเย็นมีกายก็เย็นกายมีส่วนของการสัมผัสทางระบบถือว่าเป็นส่วนของสื่อมันก็จะเย็นไปหมดตาก็เห็นไม่เป็นเรื่องมีโทษมีอันตรายหูก็ได้ฟังก็ทำให้เกิดความรู้สึกมันก็มีลักษณะอารมณ์คลายเหมือนเราเห็นในการแสดงออกถึงการสัมผัสคนเราส่วนมากมันทนไม่ได้เพ
พราะมันเล่าในทางให้เกิดความรู้สึกมีอาการเหมือนเห็นเด็กร้องไห้เราก็จะต้องมีความรู้สึกแต่ถ้าเรามองในแง่ของผู้รู้ก็เห็นว่ามันออกกำลังกายทำให้ระบบปอดของมันผึ่งและมันจะมีภูมิคุ้มกันมองอย่างนี้ก็ไม่คงจะไม่กังวลจะไม่เกิดความรู้สึกกังวลพะวงเป็นห่วงนี่เรามองมือมุมมองในรูปแบบให้เกิดความสงบใจก็เช่นกันท่านจึงให้มองด้วยอาการวางเห็นว่าเวทนาก็สักว่าเวทนาไม่ใช่เราเป็นแต่สักว่าโลกเป็นแต่สักว่าอารมณ์คำว่าโลกก็เราก็คงรู้จักถ้าเรามีส่วนเข้าไปมีส่วนอุปทานมันก็หนักแหละมันก็หนักมันก็อยู่ไม่มีความรู้สึกเป็นอิสระแต่ถ้ามองในแง่ธรรมชาติแล้วมันก็จะเบาเรามีมุมมองอย่างนี้ถ้าเรียกว่าทำความเห็นให้ถูกตรงถูกต้องเรียกว่าเป็นทิฏฐุสุกรรมปรับความเห็นของเราให้เข้าสู่ระบบมีอาการของความรู้สึกมีความสงบใจเรียกว่ามีกายก็สงัดกายมีจิตก็สงัดจิตและก็มีการเกี่ยวข้องกับวัตถุธรรมอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นก็จะมีความรู้สึกสงบถ้าเรียกว่าอุปธิวิเวกสงบจากความอยากประเภทไม่มีความอยากมีแต่ความพอคำว่าพอนี้ไม่มีอะไรต่อเติมไม่มีอะไรที่จะต้องไปเพิ่มอีกเหมือนเราทานอาหารพอแล้วนี่ก็มาพอแล้วนี่มันก็คงจะไม่ต้องการไม่เห็นเป็นสิ่งที่จะต้องแสดงออกว่าดีหรือเลวอันนี้ก็คล้ายๆกันฉะนั้นความเป็นคนพอท่านเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของภูมิคุ้มกันเป็นรูปแบบของการเป็นอยู่ของอริยวงศ์เรียกว่าวงของผู้เห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารคำว่าเห็นภัยเอาลงคงจะเข้าใจกันภัยก็ไม่ได้ใช่อะไรอื่นไกลก็เป็นความรู้สึกของความเห็นที่ยังมีความมืดแต่ความเห็นอย่ามีแสงสว่างมีความรู้สึกในทางให้ไม่มีทุกข์ก็เป็นความเห็นที่เรียกว่ามีความสมบูรณ์อันนี้เราก็มาปรับความเห็นของเราเห็นพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าปรับความเห็นมันให้อยู่ในรูปแบบของผู้มีความรู้ตัวมีสติมีสัมปชัญญะหรือมีปัญญาที่เรามักพูดกันท่านก็ยังให้ข้อคิดในรูปแบบของความรู้สึกประเภทนี้ว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีนั่นให้ข้อคิดอย่างนั้นอันนี้ก็ต้องเอาไปคิดดูจริงหรือไม่จริงนั้นก็คงจะเห็นเป็นรูปแบบเป็นเครื่องเปรียบเทียบและก็เครื่องวัดได้เหมือนกับแสงสว่างส่องเข้าไปในที่มืดความมืดไม่รู้มันหายไปไหนอันนี้ก็คล้ายๆกันความเห็นถูกของเรามันจะไปปรับทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดความรู้สึกจะเข้ารูปของความพอเมื่อพอแล้วมันก็อิ่มภาษาหนึ่งเขาเรียกว่าอิ่มอิ่มก็คือไม่มีลักษณะหิวโหยภาษาเรื่องของลักษณะของร่างกายถ้ามันหิวก็มันจะมีจุดพองว่ามันมีส่วนจะต้องเติมถ้ามันไม่หิวไม่มีอะไรต่อเติมเห็นอะไรมันก็พอไปหมดในสิ่งที่โลกเขามีอยู่นี่มันก็เลยไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องขนขวายไม่ต้องเห็นเป็นสิ่งสำคัญจะเห็นเป็นสิ่งที่เป็นพละเห็นเป็นสิ่งที่เป็นภาระอันหนักเหมือนเรามีส่วนของการมีชีวิตอยู่นี่แหละจะเป็นส่วนมีภาระ
ท่านจึงให้ข้อคิดว่าพละหาเวปัญจขันธาเฉพาะแต่รูปขันนี้ก็เป็นพละที่จะต้องมีส่วนของการบำบัดรักษาเพราะมันมีส่วนของความรู้สึกจะต้องบำบัดหิวมาก็ต้องมาเพิ่มเติมเมื่อมันอยากมีส่วนของการถ่ายเทก็ต้องขนขวายเรียกว่าเป็นการปฏิบัติในชีวิตประจำวันก็ว่าได้เป็นการบำบัดทุกบำรุงสุขตามรูปแบบของโลกก็อย่างนั้นนั้นผู้พอแล้วก็เลยไม่มีสุขไม่มีทุกข์มีแต่ธรรมชาติอันเกิดขึ้นจากความบริสุทธิ์เรียกว่าจิตใจอยู่ในฐานะไม่มีไฟไม่มีราคะขีไม่มีโทสะขีไม่มีโมหะขีไฟราคะก็ไม่มาแผดเผาไฟโทสะก็ไม่เกิดขึ้นไฟโมหะก็อันตรธานหายไปก็มิได้เย็นเท่านั้นเองตาก็เย็นหูก็เย็นทุกอย่างในส่วนที่เป็นสื่อของกายมีส่วนก็กลายเป็นความรู้สึกที่เรียกว่าเป็นความสุขนั่นจึงให้ข้อคิดในรูปแบบว่านัตถิสันติปรังสุขขังอันนี้ก็มีอยู่กับพวกเราเป็นมนุษย์นี่แหละจะไปหาที่อื่นหาที่นั้นถ้ามันทุกข์เกิดขึ้นไม่สบายเกิดขึ้นดูกันดูความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละตั้งสติแล้วก็ดูว่าทุกข์มันเกิดถ้าเราอ่อนแอหน่อยเหมือนมันจะรุนแรงแต่ถ้าเราเข้มแข็งขึ้นทุกข์มันก็คงจะทำให้เราอยู่ในสภาพมีความรู้สึกเก็บกดไม่มันก็จะตะอรันตระทานฉะนั้นในหลักพันยังให้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัจจะของชีวิตก็ว่าได้เรียกว่าทุกเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้กันดูกันอย่างนั้นนี่คือการปฏิบัติต่อการเกี่ยวข้องกับการเนินความเป็นอยู่แบบมีความรู้ตัวมีสติมีสัมปชัญญะตามรูปแบบของผู้ภัยต่อการแสวงหาความเป็นอิสระก็เป็นอย่างนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับพวกเราในฐานะเป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนของความเป็นผู้มีสิ่งที่ประเสริฐแล้วก็มาค้นคว้ากันค้นคว้ากันแล้วก็ปฏิบัติให้มันเข้ากับสิ่งที่มันเป็นไปในทางให้มีไม่มีทุกข์มันก็จะเกิดในลักษณะอย่างนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นความรู้สึกที่เราได้มาร่วมกันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่ชีวิตของเรามันก็เป็นของไม่แน่นอนแต่ละวันแต่ละวันก็ถือว่าเป็นส่วนที่เราได้มีโอกาสแล้วก็มาประพฤติปฏิบัติรวมแบบรวมกลุ่มก็ได้แบบแยกกลุ่มก็ได้อยู่คนเดียวแล้วก็คงรู้ถ้าเคยมีส่วนส่งเสริมด้านนี้อยู่คนเดียวก็สนุกดีเหมือนกันเหมือนกับว่ามีกับว่ามีสิ่งที่มีส่วนให้เราได้เรียนรู้อยู่ตลอดการตลอดเวลาพระพุทธเจ้าก็เรียนที่นี้ท่านก็ตรัสรู้ที่นี่ตรัสรู้ในโลกนี่แหละไม่ได้ตรัสรู้ในที่อื่นอารมณ์ที่มันเป็นส่วนหนึ่งของสุขภาพด้านนามธรรมแล้วก็ศึกษาตั้งสติของเราศึกษาเรียนรู้ไปก็จะเข้าใจไปเองในที่สุดก็จะเห็นประโยชน์ออกมาในรูปแบบที่เรียกว่าโดยบังเอิญทำนองนั้นนี่ก็ขออนุโมทนาที่เราทั้งหลายได้มีโอกาสมาร่วมกันในช่วงอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการพบปะและก็มีส่วนหยิบยื่นแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นในฐานะเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเรียกว่าเป็นญาติกันก็ว่าได้ญาติกันโดยสายธรรมโดยสายของธรรมชาติแต่โดยสมมุติอาจจะไปอีกรูปหนึ่งเพราะมันมีส่วนเป็น
หนึ่งของโลกเขาเราก็ได้มาร่วมกันอย่างนี้ก็ถือเป็นสิ่งที่เป็นมงคลอย่างมากถือว่าเป็นโอกาสของเราด้วยในฐานะว่าเรามีส่วนสิ่งที่มันมีคุณค่าก็มาศึกษาค้นคว้ากันปฏิบัติกันฉะนั้นขออนุโมทนาทุกคนทุกคนจงได้สิ่งที่สมที่เราตั้งใจกันไม่เหลือวิสัยที่มนุษย์เราถ้าอาศัยความผากความเพียรหน่อยความสำเร็จมันก็เกิดขึ้นอย่างเลี่ยงเลี่ยงไม่ได้มันจึงให้เป็นหลักว่ามีเยนะทุกขมัดเจติคนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรความเพียรก็ส่วนหนึ่งของคุณธรรมของความเป็นผู้ใหญ่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างนั้นขอยุติแล้วก็ไว้แต่เพียงเท่านี้